ส่วนความคืบหน้าเหตุลอบวางระเบิดรถเจ้าหน้าที่ทหารพราณขณะลงพื้นที่ไปดูแลประชาชนในอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนาราธิวาสเหตุเกิดเมื่อวันที่9มีนาคมที่ผ่านมามเดชบุญกำลังคนสามนายปลอดภัยดีนะคะแบบเรื่องนี้แม่ทัพภาคที่4สั่งการเลยทุกฝ่ายต้องดูแลความปลอดภัยในห้วงเดือนรอมฎอนอย่างเข้มงวดป้องกันเกิดเหตุซ้าขึ้นมาอีกค่ะ จากเหตุการณ์เมื่อวันที่9มีนาคมที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมคือมันเกิดเหตุคนร้ายได้ลอบวางระเบิดรถนจนเจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่48ระหว่างที่เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่นำเอาอินทผลัมไปมอบให้กับชาวบ้านที่กำลังจะถือศีลอดในช่วงห่วงเดือนรมดรใช่ไหมคะ เหตุเนี่ยก็คือ,คอแรงระเบิดมันทาให้รถกระบะเสียหายเป็นหนึ่งคันส่วนกําลังพลที่โดยสารมาในรถทั้ง3นายปลอดภัยค่ะเหตุเกิดบริเวณคอสะพ,พานถนนสายชนบทบ้านโตเล่งหมู่ที่3ตําบลบูกิอจอําเภอเจาะไอร้องจังหวัดนะราธิวาสนี่นะคะสภาพนะคะหลังจากที่แรงระเบิดมันทําให้รถกระบะเสียหายโอ้โหยับ ขนาดนี้นะคะพลโทสารติสกุลตนาคแม่ทัพภาคที่4และผู้อานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ได้นําความห่วงใยและข้อเน้นย้ําจากผู้บัญชาการทหารบกมายังกําลังพลทุกนายให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีสติรอบคอบไม่ประมาทและย้ําต้องปรับแผนการปฏิบัติการไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ารอยแบบนี้อีกกําชับถนนทุกเส้นทางต้องปลอดภัยค่ะ ส่วนการปฏิบัติหน้าที่ในห้วงเดือนรอมฎอนซึ่งมีกําลังพลบางส่วนต้องปฏิบัติศาสนาิจด้วยก็ต้องผัดเปลี่ยนหมุนเวียนให้เหมาะสมนะคะคือเจ้าหน้าที่เนี่ยจะไม่มาเต็มกําลังและ <recibir S 2> <ında S 1> จะมีบางส่วนที่จะต้องปฏิบัติศาสนาิจด้วย it, ก็ต้องหมุนเวียนกันควบคู่กับการทํางานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วที่สําคัญสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนในพื้นที่ห้ามซื้อขายใช้ดอกไม้เพลิงทุกชนิดเพื่อความสงบเรียบร้อย ป้องกันเหตุรบกวนที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้รรวมโดยช่วยกันนะคะเจ้าหน้าที่ก็ปฏิบัติภารกิจอย่างเต็มกำลังความสามารถแล้วค่ะ